ผิดแต่ว่าเมื่อมันมีคลิปออกมาโดยเฉพาะในสถานที่ไม่เหมาะสมเราก็ตำรวจก็ดำเนินคดีนะไม่ได้เราไม่ได้ไปขยายความอะไรต่อไม่ได้เด็กมันก็ยังคิดแค่นั้นแหละนะทีนี้ผู้ปกครองเราก็มาทำการบนนะครับวันนี้แล้วก็วันนี้เห็นผู้ปกครองเขาก็มายืนยันกับทางตำรวจว่าลูกจะไม่ให้ลูกทำนี้อีกนะครับในลักษณะไปขับขี่รถลักษณะที่ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวก็ดีนะทำบนระยะเวลาเท่าไหร่ครับโดยอย่างนี้ครับกฎหมายคสช.เนี่ยคือเมื่อเด็กและประชาชนเนี่ยคำสั่งคสช.ที่22/2558เนี่ยเมื่อมีการมั่วสุมหรือมีการสนับรวมตัวแข่งรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายบอกว่าผู้ปกครองเราทางเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เรียกผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมาว่ากล่าวทำบนหรือวางประกันนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามีการทำผิดซ้ำในคราวต่อไปจะต้องถูกดำเนินคดีในอัตราโทษในฐานะส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยในอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน30,000 บาทนะครับ30,000 บาทก็ไม่ดีครับตัวรับแจ้งแบบไม่ทำแบบเก่าไม่ทำแบบนี้มันผิดเพราะสถานที่อย่างนี้มันยกร้อนเลยก็เอาเท่านั้นนะครับและตัวพ่อเองอ่ะยินดีที่จะรับโทษตามที่ท่านผู้ช่วยหรือว่าตามที่กฎหมายกำหนดไหมตามกฎหมายเลยครับประจำกฎหมายเลยแล้วอยากจะบอกผู้ปกครองคนอื่นๆยังไงบ้างครับถ้าตัวเองต้องเดือดร้อนอย่างเงี้ยเราจะไปสั่งสอนลูกยังไงฮะอย่าให้ทำแบบลูกผมนะครับมันผิดมันไม่ดีไม่ถูกหลักอ่ะแล้วโดยเฉพาะเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้ามอบตัวอยากจะเรียกร้องหรือว่าฝากบอกถึงหาเขาได้ยินยังไงบ้างก็อยากให้มาเหมือนกันนะมามอบตัวซะมีผลพ่อรู้จักคนนั้นไหมรู้จักครับ